สวัสดีครับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัดภัยพิบัติทางธรรมชาติที่โหมกระหน่ำขึ้นอย่างรุนแรงนั่นคือสัญญาณเตือนจากธรรมชาติให้พวกเราทุกคนรู้ว่าเรากำลังประสบปัญหาสภาวะโลกร้อนเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วครับว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์คือสาเหตุหนึ่งที่สำคัญของการเกิดภาวะโลกร้อนพฤติกรรมหนึ่งของชาวนาเกษตรกรในปัจจุบันที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในปริมาณที่มหาศาลนั่นคือการเผาต่อฟางข้าวหลังจากการเก็บเกี่ยวครับจากการที่พวกเราได้ศึกษาในรายวิชาทั่วไปของมหาวิทยาลัยนเรศวรรายวิชามนุษย์และสิ่งแวดล้อมความรู้ที่อาจารย์ถ่ายทอดให้กับพวกเรานั้นทำให้เราตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อที่จะลดสาเหตุของการเกิดสภาวะโลกร้อนดังนั้นการเผาฟางข้าวของชาวนาคือพฤติกรรมที่พวกเราเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงจากการที่พวกเราศึกษาจากผลการวิจัยต่างๆพบว่าประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกข้าวทั้งหมด 71.54 ล้านไร่พื้นที่เผาฟาง 49.36 ล้านไร่พื้นที่ที่ไม่ได้เผาฟาง 22.17 ล้านไร่ฟางข้าวที่ผลิตออกมาแต่ละปีมากถึง 50-60 ล้านตันต่อปีซึ่งสร้างก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาสูงถึง 27 ล้านตันกิโลกรัมคาร์บอนไนโตรเจนที่สูญเสียไปจากการเผาทำลาย462ล้านกิโลกรัมและเกิดฝุ่นละออง100ถึง700ล้านกิโลกรัมกลุ่มเป้าหมายการทำงานของพวกเราในครั้งนี้คือเปลี่ยนพฤติกรรมการเผาฟางข้าวของชาวนาบ้านคลองหนองเหล็กชุมชนรอบมหาวิทยาลัยนเรศวรจำนวน12คนซึ่งจากที่เราลงไปสำรวจข้อมูลก็พบว่าทั้ง12คนมีพื้นที่นารวม300ไร่ทั้งหมดทำนาแบบเผาฟางข้าวทำให้เกิดปริมาณคาร์บอนไดออกไซ
161,032 กิโลกรัมคาร์บอนต่อการทำนา1ครั้งฟางมันหนาแล้วก็ต้องเผาแล้วก็ทำใหม่จะทำไวก็ต้องเผาฟางใช่ไหมล่ะกันก็ไม่ได้ไถกบไม่ได้ก็เผาเลยทำเลยแต่มันก็ไม่ค่อยได้ผลก็แพงอะไรก็แพงทุกอย่างทำนาก็ขาดทุนเผาฟางไม่เผาก็ปั่นไม่ได้มันพันมันใช้เวลานานเราจะไหวมันไม่ทันใจจากที่เราได้สัมภาษณ์พวกเขาก็พบว่าสาเหตุของการเผาฟางข้าวมี2ประเด็นที่สำคัญนั่นคือชาวนาขาดความรู้เรื่องผลกระทบที่เกิดขึ้นกับดินในพื้นที่นาของตนและสิ่งแวดล้อมรวมถึงชาวนาต้องการเร่งรัดระยะเวลาในการเตรียมดินเพื่อทำนาครั้งต่อไปสวัสดีค่ะณตอนนี้นะคะเราก็ได้มาอยู่ที่ผืนนาของเกษตรกรของหมู่บ้านคลองหนองเหล็กนะคะแล้ววันนี้นะคะเป็นวันเก็บเกี่ยวผลผลิตของชาวบ้านค่ะทำนาที่ผ่านมาครับมีการเผาฟางไหมครับเผามาเลยเผาหมดครับแล้วที่เกี่ยววันนี้ครับครั้งต่อไปจะเผาไปคาดว่าจะเผาไหมครับคาดว่าแน่เผาแน่เนาะเผาดีกว่ามันจะได้เตรียมทำไมถึงคิดว่าเผาดีครับผมมันคือการย่อยสลายมันใช้เวลารอนานประมาณ20กว่าวันขึ้นไปการย่อยสลายฟางบนผืนนาที่เกษตรกรได้เผาฟางเป็นประจำครับซึ่งทำให้ดินบริเวณในนาผืนนี้นะครับเป็นดินที่แข็งมากจากที่เห็นได้ว่านะคะจะมีรถเกี่ยวข้าวใช่ไหมคะรถเกี่ยวข้าวนี่นะคะก็จะเกี่ยวเอารวงข้าวไปแล้วก็จะทิ้งเศษฟางข้าวนี่ไว้ใช่ไหมคะเศษฟางข้าวนี่นะคะซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของเรานะที่นาแห่งนี้ค่ะก็เป็นเป้าหมายสำคัญนะคะที่เราจะปฏิบัติภารกิจเปลี่ยนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของชาวนานะคะไม่ให้เผาฟางข้าวค่ะใช่ครับและในหมู่บ้านคลองหนองเหล็กพบว่ายังมีเกษตรกรที่ไม่เผาฟางข้าวหลังจากการเก็บเกี่ยวพวกเราจึงเดินทางไปสัมภาษณ์เพื่อถอดบทเรียนมาเป็นแนวทางปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเผาฟางข้าวของชาวนาทั้ง12คนแล้วมีนาอยู่ฝั่งขะโนนนะมันเป็นดินเหนียวไถเนี่ยถึงก็เรียกว่าน้ำตาเล็ดอะเมื่อก่อนนี้ใช้ไถมือมันไม่มีรถปั่นนี่นะไถมืออะได้กับแฟนใหม่ๆเนี่ยโหถึงก็ไม่รู้จะทำยังไงอะดินมันแข็งมันเหนียวเลยลงขึ้นเลยดูเนี่ยรายการของนายหลวงชวนแฟนทิ้งเลย ไม่ใช่ทิ้งกันนะ ทิ้งฟางเนี่ย ทิ้งฟางแล้วย่ำเราวิดน้ำใส่แล้วย่ำหมักไว้เนี่ย อาทิตย์สองอาทิตย์แล้วเราก็ไปไถเดี๋ยวนี้เริ่มดีขึ้นเยอะจากดินแดง เคยดินแดงอะเดี๋ยวนี้กลายเป็นดินดำแล้วแล้วดินที่คุณลุงว่ามันนั่นยากมันเวลาทำนาค่ะได้ข้าวดีไหมคะไม่ดีเมื่อก่อนนี้ได้ข้าว7ไร่เมื่อก่อนนี้เคยได้2เกียนบั้น3เกียนเต็มที่เดี๋ยวนี้เกือบ4เกียน6เกียนถึง6เกียนตอนนี้นะดินดีขึ้นเยอะเค้าถ่ายไปเนี่ยแล้วถ่ายข้ามปีเลยนะแล้วรุ่งขึ้นปีแล้วมันถ่ายเนี่ยฟางบางทีข้างล่างยังย่อยไม่หมดเลยคือฟางไปทำให้ดินมันห่างจากเคยดินเหยียบที่ลื่นเดี๋ยวนี้ก็อ่อนนุ่มชุ่มน้ำจากการถอดบทเรียนของชาวนาที่ไม่ได้เผาฟางข้าวและการศึกษาข้อมูลจากผลการวิจัยต่างๆเราจึงได้แนวทางการแก้ไขปัญหาดังนี้คือพวกเราได้ลงไปให้ความรู้กับชาวบ้านให้เข้าใจถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นและประโยชน์ที่จะได้รับถ้าหยุดเผาฟางข้าวซึ่งมีดังนี้ครับข้อเสียของการเผาฟางข้าวทำให้เกิดหมอกควันปกคลุมการจราจรและเกิดเถ้าเขม่าซึ่งมีผลเสียต่อสุขภาพทำให้เกิดภาวะโลกร้อนทำให้เกิดการสูญเสียปุ๋ยที่ควรจะได้รับจากการย่อยสลายฟางข้าวทำให้เกิดการเสื่อมสภาพของดินทำลายโครงสร้างของดินเนื้อดินจับตัวแน่นมากขึ้น
สูญเสียอินทรีย์วัตถุในดินทำลายจุลินทรีย์สัตว์และแมลงที่เป็นประโยชน์ส่วนข้อดีของการไม่เผาฟางข้าวคือลดการเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นสาเหตุของสภาวะโลกร้อนลักษณะดินดีขึ้นไม่แข็งกร้าวต้นข้าวเจริญเติบโตอย่างสม่ำเสมอปุ๋ยเคมีที่ใส่ลงไปเพื่อสามารถนำมาใช้ได้มากขึ้นเขียวนานขึ้นสกัดกั้นการเจริญเติบโตของวัชพืชสภาพการเจริญเติบโตของข้าวดีขึ้นศัตรูพืชน้อยลงนอกจากนี้ถ้าเลือกเผาฟางข้าวจะประหยัดเงินไปถึง 2,700 บาทต่อไร่คือจะได้ปุ๋ย NC ไร่ละ1ตันคิดเป็นมูลค่า 2,000 บาทและลดการใช้ปุ๋ยเคมี1ลูกต่อไร่คิดเป็นเงิน 560-700 บาทการแก้ปัญหาฟางข้าวที่ใช้ระยะเวลานานในการย่อยสลายพวกเราได้ศึกษาจากเอกสารผลการวิจัยต่างๆจึงได้ข้อมูลว่าเราสามารถย่อยสลายฟางข้าวได้ภายในระยะเวลาเพียง7วันด้วยการใช้ปุ๋ยน้ำอินทรีย์หรือน้ำหมักชีวภาพโดยมีส่วนผสมและวิธีการทำดังนี้เตรียมวัสดุเศษเหลือในครัวเรือนลักษณะอวบอ่อนย่อยสลายง่ายเช่นหน่อกล้วยมะละกอฟักทองหรือผลไม้ที่เสียแล้ว40กิโลกรัมกากน้ำตาล10กิโลกรัมน้ำ10ลิตรสารเลี่ยงซูเปอร์พอดอ2 1ซอง25กรัมสูตรนี้จะได้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำหรือน้ำหมักชีวภาพจำนวน50ลิตรจากนั้นสับวัสดุพืชเป็นชิ้นเล็กๆผสมกากน้ำตาลในถังหมักขนาด50ลิตรแล้วนำสารพอดอ2ผสมในน้ำ10ลิตรเทสารละลายพอดอ2ในถังหมักคนส่วนผสมให้เข้ากันปิดฝาไม่ต้องสนิทและตั้งไว้ในที่ร่มในระหว่างการหมักคนหรือกวน 1-2 ครั้งต่อวันเพื่อระบายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และทำให้ส่วนผสมคลุกเคล้าได้ดียิ่งขึ้นแล้วหมักทิ้งไว้7วันจึงนำมาใช้ได้เมื่อหมักแล้วจึงนำมาสลายฟางข้าวในนาโดยการผสมน้ำหมัก5ลิตรต่อน้ำ50ลิตรฉีดพ่นให้ทั่วแปลงนาในพื้นที่1ไร่หรือใช้วิธีปล่อยน้ำหมักพร้อมกับน้ำเข้านาแล้วเหยียบย่ำฟางให้จมน้ำหมักทิ้งไว้ 4-7 วันจึงเริ่มทำการเตรียมดินประโยชน์ของการหมักฟางข้าวด้วยน้ำหมักชีวภาพพอดอ2คือลดการเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลดการเกิดก๊าซมีเทนเพิ่มปุ๋ยในดินลดต้นทุนการผลิตน้ำหมักพอดอ2ยังเป็นฮอร์โมนที่กระตุ้นให้ข้าวสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเพิ่มผลผลิตให้นาข้าวและลดการเกิดโรคในนาข้าวผลการดำเนินงานจากที่พวกเราได้ให้ความรู้เรื่องการจัดการฟางข้าวหลังการเก็บเกี่ยวอย่างถูกวิธีให้กับชาวนาทั้ง12คนพบว่าชาวนามีความตระหนักและทราบถึงผลกระทบมากยิ่งขึ้นจากการทำแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจก่อนและหลังได้รับความรู้ดังกราฟครับและการดำเนินการในครั้งนี้ชาวนาเปลี่ยนพฤติกรรมเลิกเผาฟางจำนวน3รายซึ่งมีพื้นที่การทำนาทั้งหมด90ไร่ทำให้ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ลดลงไปถึง 48,312 กิโลกรัมคาร์บอนส่วนอีก9รายยังไม่ได้ทำการเก็บเกี่ยวข้าวแต่ได้ให้พันธสัญญาไว้ว่าจะเปลี่ยนพฤติกรรมเลิกเผาฟางและทดลองทำน้ำหมักชีวภาพเพื่อย่อยสลายฟางข้าวด้วยตนเองในการทำนาครั้งต่อไปซึ่งถ้าชาวนาทั้ง12คนเลิกเผาฟางข้าวจะทำให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลดลง 164,040 กิโลกรัมคาร์บอน1ปีทำนาเฉลี่ย2ครั้งจะลดลงไปถึง 328,080 กิโลกรัมคาร์บอนและถ้าชาวนาเลิกเผาฟางข้าว10ปีคาร์บอนไดออกไซด์จะลดลงไปมากถึง 3,288,000 กิโลกรัมคาร์บอนเลยทีเดียวครับแล้วต่อไปนี้ป้าจะเผาฟางข้าวไหมครับไม่เผาแล้วค่ะจากการที่คุณลุงได้รับรู้ข้อมูลกับของพวกเราเนี่ยค่ะคุณลุงมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างคะความคิดเห็นก็คือว่าผลดีต่อการที่ไม่เผาต่อซังนะมันมีประโยชน์ตรงที่ว่าดินดีประหยัดปุ๋ยต่อไปนี้ลุงก็คิดว่า
ลุงจะไม่เผาแล้วจากนี้ต่อไปลุงคิดว่าจะเผาอีกไหมครับผมอ๋อไม่เผาแล้วไม่เผาแล้วใช่ไหมครับแต่นี้จะไม่เผาแล้วปัจจุบันการเผาฟางข้าวไม่ใช่เพียงพฤติกรรมเดียวที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดสภาวะโลกร้อนยังมีอีกหลายพฤติกรรมที่พวกเราทุกคนได้ทำมันขึ้นซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดสภาวะโลกร้อนและทำให้เกิดผลกระทบต่างๆตามมามากมายผมขอเชิญชวนให้ทุกคนสำรวจการใช้ชีวิตประจำวันลองดูว่าพฤติกรรมใดที่เป็นสาเหตุสำคัญของสภาวะโลกร้อนหรือว่าพฤติกรรมใดที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราและพวกเราเชื่อว่าคุณจะเปลี่ยนมันเพื่อโลกใบนี้ให้น่าอยู่ขึ้นกว่าเดิมเปลี่ยนเราเพื่อเปลี่ยนโลกสวัสดีครับ เหมือนเจอเพื่อนเจอ